ค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนกลับมาพบกับ Queen H ใน Channel Queen H Channel จะเป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำ Pick Up Card ในหัวข้อสำหรับคนโสดที่ว่าความรักประจำเดือนกันยายนของชาวโสดทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจะต้องอยู่เป็นโสดอยู่อย่างนี้ตลอดไป But before we get started นะคะขอบคุณทุกคนสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอด Subscribe นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe นะคะหรือยังไม่ได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูก็อย่าลืมส่งต่อไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะ Yeah Don't forget to subscribe here in แล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถหลังไมค์มาได้เลยที่ช่องไม่ใช่ถ้ามีแบบเอฟเฟกต์ที่เป็นหนึ่งตึ้งอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถหลังไมค์มาได้เลยนะคะที่กล่องคำอธิบายด้านล่างนี้นะคะ I put all of information in the description box below you can check it out ที่ช่องด้านล่างนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเดือนหน้านะคะเดือนกันยายนแม่หมออาจจะเงียบหายไปแล้วก็อาจจะไม่ได้โพสต์คลิปมากเท่าไหร่นะหรืออาจจะไม่ได้โพสต์เลยเนื่องจากว่าแอบติดภารกิจแต่อย่างไรก็ตามถ้าเคลียร์ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วแม่หมอก็จะกลับมาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนเช่นเดิมนะคะ Because I love you all a lot โอเควันนี้ไม่มีตัวเลขไม่มีไพ่แต่ว่าเดี๋ยวจะหยิบกองไพ่ขึ้นมาให้ดูเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับกองแรกนะคะกองที่1ค่ะกองที่2ค่ะกดอยู่ได้นะกองที่3ค่ะเรามาดูดีกว่าคนโสดในเดือนกันยายนจะเป็นยังไงบ้างใครยังไม่ตาม IG นะคะ IG honey.tss ไปตามได้เลยนะอ่ะกองที่4ค่ะนี่โอเคโอเคเรามาเริ่มกันที่กองแรกกันเลยกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกล้องหลุดโอเคเสียเซลล์หมดไม่เป็นไรคลิปของคนโสดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็โสดพอๆกันเนาะแล้วก็เลือกไปด้วยกันเลยดีกว่าค่ะคนเบอร์หนึ่งนะคะมาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใบแรกที่ได้นะคะ Knight of Pentacles ค่ะคนโสดถามว่าเครียดไหมเรื่องตัวเองโสดเนี่ยก็ไม่เครียดนะ I am happy with myself because I can do everything that I want and I'm looking forward to meeting the right person Knight of Pentacles ขึ้นมานะตอนนี้คุณยังโสดอยู่แล้วก็ในเดือนกันยายนคุณก็ยังรู้สึกว่าโอเคฉันยังโสดนะคุณกำลังรออย่างที่แม่หมอพูดไปเมื่อกี้ You are waiting for the right person or your soulmate นะคะคุณกำลังรอ The hangman รอใครบางคนที่คุณคิดว่าใช่เนาะถามว่าคุณมีคนคุยไหมคุณก็มีนะแต่ว่าคุณก็แบบไม่อยากได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ใช่อ่ะคุณคิดว่ามันยังไม่ใช่คุณก็แบบโอเครอ soulmate แล้วถามว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงคนโสดจะมีเข้ามาให้หัวใจกระชุ่มกระชวยนะคะหนุ่มอายุมากกว่าหรือว่ามีภูมิมีปัญญามีฐานะดีๆมีฐานะอยู่เป็นผู้ชายอบอุ่นอยู่เป็นคนมั่นคงจะเข้ามาในชีวิตค่ะรัดว่าจะเข้ามาในชีวิตเนาะอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวนะเข้ามาในชีวิตถูกต้องแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะเขาคนนี้ค่อนข้างจะมั่นคงและจริงจังกับคุณในคนเดียวเลยเขาเข้ามาทำไมคะเขาเข้ามาเพื่อที่จะอ้อยคุณแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกดีในเดือนนี้หัวใจคุณก็จะกระชุ่มกระชวยเรามาดูดีกว่าว่าไพ่ Oracle What's that Oracle decks what to tell you นะคะมามีอะไรอยากจะบอกชาวกองหนึ่งบ้างไหมโอเคต่อให้เข้ามาเนาะมันอาจจะเป็นแบบ unrequited love มันคุณอาจจะเคยเจอกับ unrequited love หรือ
Unrequited love based not enough attractions or chemistry to keep the relationship going. That's why you are still single. But actually, I just want you to know that ความรักที่ไม่สมหวังไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะ Actually, มันคือบทเรียนค่ะเปลี่ยนมันให้เป็น positive way นะคะแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าคุณในช่วงเวลาที่คุณได้เรียนได้รักกับใครคนนั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้การรักใครสักคนค่ะ religious factor โผล่มานะคะ your love life is influenced by your religious upbringing in and spiritual path โอเคค่ะหนุ่มคนที่เข้ามาคนนี้น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะที่รักหรือไม่ก็เป็นต่างชาติต่างศาสนามันต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้นค่ะโอเคค่ะใบสุดท้ายนะคะ past life relationship ค่ะ you have known each other before กับคนคนนี้อย่างที่บอกอย่างที่ควีนบอกว่า you are waiting for the right person or your soulmate and he is coming soon because he or she may be this one นะคะเขากำลังเข้ามาอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้เพราะว่าดูเหมือนกับว่าคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกับเขามีความผูกพันกันเกิดขึ้นค่ะรดเบอร์ค่ะปรบมือค่ะขอให้ feeling gratitude เข้าไว้นะคะขอบคุณกับ feeling gratitude for everything you have นะคะรู้สึกดีกับทุกสิ่งที่เคยแบบเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เอาไว้ข้างนี้สักกว่าชอบเอาละค่ะถ้า enjoy this video นะคะก็ don't forget to subscribe นะคะ give me lots of thumbs up and I will do lots of pick a card for you โอเคไม่หมอเลยปีเอาละค่ะมาดูกองที่2นะคะกองที่2ค่ะใบแรกที่คุณได้เลยก็คือ two of cups คุณเป็นคนโสดก็จริงแต่คุณแอบชอบคนอื่นอยู่คุณมีคนที่สนใจFive of Pentacles ค่ะคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าเป็นไปได้มันไม่น่าเป็นไปได้ก็คือ is impossible but actually impossible is like I am possible and possible kind of like this you know right do you know what I mean right becauseคนที่แบบว่าดูเหมือนว่าคุณอ่ะมีคนที่แอบชอบอยู่คุณไม่ได้สนิทสนิทหรอกแล้วก็แต่คุณก็รู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แบบว่าเขาอาจจะแบบดูแบบเฉยชาดูแบบเหมือนไม่ได้สนใจคุณเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อล่ะเขาคนนั้นอาจจะรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณได้ค่ะเขาจะเริ่มต้นที่จะแชร์หรือแบ่งปันความรู้สึกดีๆของเขาให้แก่คุณหรือไม่อย่างนั้นก็จะมีหนุ่มหน้าตาดีและคารมดีนะคะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะอาจจะเข้ามาในชีวิตเป๊ะเวอร์มันเวอร์ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบดีเวอร์แล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคารมดีแล้วมีอาจจะมีอายุมากกว่าเนาะอายุมากกว่าถ้าคุณกำลังแบบถ้าอายุไม่มากกว่าเขาจะมีอายุสมองที่มากกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มี Fear of Wands ค่ะเดือนนี้อาจจะมีแววได้สละโสดเนาะกับคนที่เข้ามาใหม่ถามว่าสละโสดไหมมีความเป็นไปได้ว่าจะได้สละโสดนะสละโสดทางใจอ่ะอาจจะไม่ได้คอมมิตเมนต์เป็นรูปเป็นร่างแต่มันก็จะมีความรู้สึกดีต่อใจโอเคโอเคมาหมายเลข3นะคะหมายเลข3ค่ะเฮ้ยทำแบบนี้เอ้ยไม่เป็นไรทำได้ได้อยู่ไม่เลข3 nothing else ค่ะ just only number 3นะคะ Ten of Cups โผล่ขึ้นมาใบแรกเลยค่ะต่อให้คุณยังโสดคุณก็โสดแบบมีความสุขคุณมีชีวิตโสดที่แบบว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงที่จะทำอะไรก็ได้ฉันโสดฉันทำอะไรก็ได้ฉันมีความสุขในชีวิตฉันน่ะมีความสุขแล้วฉันยังไม่ได้ต้องการให้ใครมาเติมเต็มเพราะว่าคุณเป็นเป็น Queen of Queen of Cups คุณเป็นผู้หญิงที่โอเคฉันสร้างความสุขได้ด้วยตัวฉันเองคุณกำลังรอใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะคุณก็เลยแบบในช่วงเวลาที่คุณโสดคุณก็เลยพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วซึ่งมันก็แบบดีจริงๆเพราะว่าคุณ you are happy from your inside นะคะแล้ว Seven of Pentacles ขึ้นมาค่ะไม่นานนี้นะคะ The Tower และ Seven of Pentacles มันจะมีคนเข้ามาทำให้คุณมีความสุขเนาะดีป่ะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาแบบอย่างรวดเร็วฉับพลันจนคุณแบบตั้งตัวไม่ได้เลยอ่ะเขาคนนั้นแหละจะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขเป็นอะไรดีๆค่ะแล้วมาดูหมายเลขที่4นะคะJoy of Swords ค่ะคุณอาจจะ
เพิ่งจะอกหักเพิ่งจะเลิกกับแฟนแล้วตอนนี้คุณยังโสดหรือคุณเพิ่งจะนกจากใครบางคนแล้วคุณก็อยากจะฮีลตัวเองคุณรู้สึกว่ามันเป็น change of bond ค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันค่อนข้างหนักหน่วงในการที่จะทำไมคะฮีลตัวเองค่ะคุณพยายามฮีลตัวเองอยู่ณตอนนี้คุณเลยค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยกับความรักณตอนนี้เวลาที่มูดคนเข้ามาคุณทำยังไงคะคุณก็จะแบบว่าดูเขาค่ะคุณใช้สมองมากกว่าใช้หัวใจนะเวลานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณต้องฮีลตัวเองให้ได้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นไปรักใครสักคนค่ะอย่างจริงใจนะอ่ะ King of Swords โผล่มาช่วงนี้คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องงานเนื่องจากหลังจากที่คุณอกหักหรือคุณผิดหวังในความรักเนี่ยคุณว่าโฟกัสเรื่องงานดีที่สุดแล้วเพราะว่างานให้เงินแต่ผู้ชายไม่ได้ให้เงินเราถูกปะเราทำงานเราได้เงินเรามีศักยภาพมากพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้หรือแบบสร้างความสุขให้ตัวเองได้คุณต้องรู้จักการสร้างความสุขจากภายในเป็นกำลังใจให้ชาวหมายเลข4นะคะเฮ้ยแม่หมอไม่ได้เปิดไพ่ออราเคิลให้กับ2 3 4มาเดี๋ยวดูหมายเลข2กันดีกว่าว่าไพ่ออราเคิลมีอะไรอยากจะบอกI forgot it. I totally forgot it. Yeah. หมายเลข2มีอะไรอยากจะบอกคะ Why? หมายเลข2ได้อะไรไปนะ2ถ้วยใช่ปะ Baby, you got this one. Soulmate. Soulmate. Yes, this is your soulmate. And you got like, yeah, this one is two of cups.ค่ะมีโอกาสที่จะเจอโซเมทหรือจะสมหวังในความรักเกิดขึ้นนะมันจะเป็นสเตจที่เขาเรียกว่า getting to know each other นะคะ as you evolve your innermost self to each other your bond deepens เดี๋ยวนี้นี่นะก็แบบมันจะเป็นช่วงเวลาที่ได้แบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ถ้ามีแฟนเก่ากลับเข้ามาหรืออะไรประมาณนี้ก็ give your relationship a chanceWork on your partnership หรือใครทะเลาะกันอยู่นะหรือว่าคุณแบบเข้าใจผิดกับคนที่คุณแอบชอบนะถึงคุณจะโสดอ่ะแต่ไพ่มันบอกว่าคุณก็ไม่ได้โสดคุณมีคนในใจคุณเข้าใจผิดคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณแบบพยายามแบบ getting to know each other แล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะว่า yes it is your soulmate okay ต่อมาหมายเลข3 I'm so sorry I totally forgot it yeahLet's go love kinder issues. Let go. Allow this situation to unfold naturally. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Free yourself. It's time to take back control of your life. Well, อย่างที่บอกไปว่าคุณสร้างความสุขจากภายในแล้วคุณก็ยังเป็นคนโสดที่รู้จักสร้างความสุขจากภายในถูกต้องแล้วค่ะมันทำดีแล้วนะคะที่คุณนะคะปลดปล่อยตัวเองจากโซ่โง่โง่โซ่นี้นะคะแล้วไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าค่ะเนาะคุณปล่อยมันคุณ let everything go let shit go นะคะที่รักแล้วเดี๋ยวแบบชีวิตมันก็จะมีความสุขคุณทำแบบนี้ต่อไปนั่นแหละนะแล้วอีกไม่นานอย่างที่บอกว่าอย่างที่ฟินพูดไปแล้วว่าว่าจะมี somebody เข้ามาเนาะ enter into your relationship like the tower ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาแบบมาแบบฉับพลันมาแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันในอดีตหรือในอดีตชาติกันค่ะโอเคมาดูหมายเลขสุดท้ายที่พูดไปเนาะว่าคุณหมายเลข4กำลังฮิวตัวเองอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่คุณฮิวตัวเองได้ปุ๊บนะเมื่อไหร่ที่คุณฮิวเอพิโซดถัดไปเลยจะบอกว่าคุณจะได้พบกับ new love beautiful ค่ะ a new person has start your romantic feelings wow that's so great นะคะแล้วมันจะเป็นอะไรคะมันจะเป็น this could be the one he or she maybe your อาจจะเป็นคนที่ใช่ของคุณเนาะ you've already met the romantic partner you seek
เริ่มว่าอ่ะแล้วว่ามันก็จะเป็นแบบ passion allow your heart and soul to sing with joy มีความสุขกับชีวิตเยอะๆนะคะรีพิวตัวเองค่ะคุณจะเจอกับความรักครั้งใหม่ที่คุณรู้สึกว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่แล้วคุณจะรักเขาแบบที่มี passion โอเค That's all for video today นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะ enjoy กับวิดีโอนี้แล้วถ้ามีความสุขก็อย่าลืมกด like กด share กด subscribe don't forget to subscribe นะคะแม่หมอจะรักทุกคนมากเลยและใครอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถหลั่งไมค์มาได้เลยนะคะเงินที่ได้นี้นำไปทำบุญด้วยค่ะแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้ก็อยากให้คุณมีความสุขกับตัวเองเยอะๆเนาะรู้จักสร้างความสุขจากภายในแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเราน่ะน่าอยู่ขนาดไหนและโลกใบนี้ก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดค่ะโลกอยู่ที่มุมมองของคุณค่ะ Have a nice day I love you all